เมื่อกล่าวถึงแหล่งผลิตไอ้น้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลกหลายคนอาจนึกถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ปกคลุมพื้นที่กว่า 70% ของโลกแต่ความจริงที่น่าตกใจกว่านั้นได้ถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทเวลาหลายทศวรรษในการถอดรหัสความลับของป่าอันโตนิโอโนเบรนักวิจัยชาวบราซิลได้ค้นพบว่าต้นไม้ในป่าแอมะซอนทำหน้าที่เหมือนเกเซอร์สีเขียวที่สามารถปล่อยไอ้น้ำสู่ชั้นบรรยากาศได้มากถึง 1,000 ลิตรต่อวันต่อต้นและเมื่อรวมกันทั้งป่าตัวเลขนี้กลายเป็น 20,000 ล้านตันของน้ำต่อวันมากกว่าปริมาณน้ำที่แม่น้ำแอมะซอนไหลลงสู่มหาสมุทรเสียอีกความลับนี้ไม่เพียงท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำแต่ยังเผยให้เห็นบทบาทสำคัญของป่าไม้ในการควบคุมสภาพภูมิอากาศโลกติดตามความมหัศจรรย์นี้ได้ในทำไมป่าดึงดูดน้ำได้มากกว่ามหาสมุทรหนึ่งต้นไม้ไม่ใช่แค่ปอดของโลกเป็นเวลานานที่ป่าแอมะซอนถูกมองว่าเป็นปอดของโลกแหล่งผลิตออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนขนาดใหญ่ที่ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่แต่ภาพลักษณ์นี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของความจริงทั้งหมดจากการค้นคว้าของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนำโดยอันโตนิโอโดเบรนักวิจัยจากสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลพบว่าป่าไม้มีบทบาทสำคัญในวัฏจักรของน้ำมากกว่าที่เราเคยคิดโดยทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตไอ้น้ำขนาดมหึมาที่ส่งอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศในระดับทวีปสิ่งที่น่าสนใจคือแม้มหาสมุทรจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าแต่ป่าไม้กลับมีประสิทธิภาพในการผลิตไอ้น้ำที่สูงกว่าอย่างน่าตกใจปรากฏการณ์นี้ไม่เพียงท้าทายความเข้าใจดั้งเดิมของเราเกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำแต่ยังบ่งชี้ว่าการตัดไม้ทำลายป่าอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าที่เราคาดคิดในยุคที่ภาวะโลกร้อนกำลังคุกคามทุกชีวิตบนโลกความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของป่าไม้จึงสำคัญต่อการรับมือกับวิกฤตการณ์นี้ 2. โครงสร้างของป่าและต้นไม้เมื่อเปรียบเทียบกับมหาสมุทรสิ่งที่ทำให้ป่าไม้มีประสิทธิภาพในการผลิตไอ้น้ำสูงกว่าคือโครงสร้างของมันลีโอนาร์โดซิกคาดีนักวิจัยชาวบราซิลอธิบายว่าต้นไม้สร้างใบจำนวนมากเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดซับแสงและแลกเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์กับบรรยากาศจุดนี้เองที่ทำให้ป่ามีข้อได้เปรียบเหนือมหาสมุทรอย่างเห็นได้ชัดอันโตนิโอโนเบรอธิบายปรากฏการณ์นี้ว่าต้นไม้หนึ่งต้นครอบครองพื้นที่เพียง1ตารางเมตรที่ฐานลำต้นแต่หากรวมพื้นที่ใบทั้งหมดบนส่วนบนของต้นไม้แล้วจะมีมากกว่า150ตารางเมตรนี่คือความแตกต่างที่สำคัญในขณะที่พื้นที่1ตารางเมตรของมหาสมุทรสร้างความชื้นและไอ้น้ำสู่อากาศ1ตารางเมตรแต่ต้นไม้และโครงสร้างของมันสามารถสร้างความชื้นและไอ้น้ำได้มากกว่า150เท่าในพื้นที่เท่ากันด้วยเหตุนี้โนเบรจึงเรียกต้นไม้แต่ละต้นว่าเกเซอร์สีเขียวที่สามารถปล่อยน้ำได้มากถึง 1,000 ลิตรต่อวันจากพื้นดินขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ 3. ระบบรากอันซับซ้อนเป็นเครือข่ายใต้ดินส่วนที่มองไม่เห็นของต้นไม้มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินระบบรากที่ซับซ้อนทำหน้าที่เป็นเครือข่ายดูดซึมน้ำอันทรงประสิทธิภาพในป่าแอมะซอนนักวิจัยพบว่าต้นไม้บางชนิดมีรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปถึง 60-70 เซนติเมตรเพื่อเข้าถึงชั้นน้ำใต้ดินที่น่าสนใจคือการค้นพบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยระหว่างรากกับเชื้อไมโครไรซาอันโตนิโอโนเบรเล่าถึงงานวิจัยของยานเชอร์มักที่ศึกษาการเชื่อมต่อระหว่างรากกับเชื้อราเขาคำนวณว่าในพื้นที่ป่าเพียง1ตารางเมตรอาจจะมีเส้นใยราได้ถึง 5,000 กิโลเมตรเชื้อราเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงในการดึงน้ำและสารอาหารเชื้อราไมโครไรซาเติบโตโดยสร้างเส้นใยขนาดเล็กมากที่เรียกว่าไฮฟาซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์หลายเท่าเส้นใยเหล่านี้สามารถแทรกซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินที่รากต้นไม้ไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อเชื้อรานี้เข้าไปอยู่ร่วมกับรากต้นไม้มันจะสร้างเครือข่ายเส้นใยที่แผ่กระจายออกไปได้ไกลกว่ารากต้นไม้หลายเท่ากลไกการขนส่งน้ำและสารอาหารของเชื้อราไมโครไรซาทำงานผ่านหลักการความดันออสโมติกและการลำเลียงทางมวลภายในเส้นใยเมื่อเส้นใยดูดซึมน้ำและแร่ธาตุจากดินสารเหล่านี้จะถูกลำเลียงผ่านท่อภายในเส้นใยที่เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายจนในที่สุดก็มาถึงจุดที่เชื้อราเชื่อมต่อกับรากต้นไม้ซึ่งอาจอยู่ห่างออกไปหลายเมตร
ที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์นี้เป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันต้นไม้ได้รับน้ำและแร่ธาตุจากเชื้อราในขณะที่เชื้อราได้รับน้ำตาลและสารอาหารที่ต้นไม้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แสงเป็นการแลกเปลี่ยนนี่คือเหตุผลที่ทำให้ระบบนี้ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพอย่างมากนอกจากนี้เชื้อราไมโครไรซายังมีความสามารถพิเศษในการละลายแร่ธาตุบางชนิดที่ละลายน้ำได้ยากเช่นฟอสฟอรัสโดยปล่อยกรดและเอนไซม์พิเศษออกมาทำให้สามารถนำธาตุอาหารที่จำเป็นแต่เข้าถึงยากมาให้ต้นไม้ได้ความสามารถนี้ยิ่งทำให้ต้นไม้ได้ประโยชน์มากขึ้นจากการอยู่ร่วมกับเชื้อราและที่น่าสนใจอีกประการคือเชื้อราชนิดนี้สามารถเชื่อมต่อต้นไม้หลายต้นเข้าด้วยกันกลายเป็นเครือข่ายใต้ดินที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถส่งต่อสารอาหารถึงกันได้ต้นไม้ใหญ่ที่เข้าถึงแสงแดดได้มากกว่าสามารถส่งน้ำตาลไปช่วยต้นไม้เล็กที่อยู่ในร่มและต้นไม้ที่กำลังถูกโจมตีโดยแมลงหรือเชื้อโรคสามารถส่งสัญญาณเตือนไปยังต้นไม้อื่นๆผ่านเครือข่ายเชื้อรานี้ 4. กลไกการลำเลียงน้ำในต้นไม้ท้าทายแรงโน้มถ่วงโลกหลังจากที่น้ำถูกดูดซึมโดยรากและเชื้อราที่อยู่ร่วมกันต้นไม้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายอีกประการคือการลำเลียงน้ำขึ้นไปยังยอดของต้นไม้ที่สูงหลายสิบเมตรซิคคาดีอธิบายว่าเหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปต้นไม้ต้องการสารอาหารรากที่ลึกช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุซึ่งจะถูกลำเลียงขึ้นไปทางไซเลมหากเราตัดตามขวางโครงสร้างของต้นไม้นี้เราจะเห็นน้ำและน้ำตาลถูกลำเลียงจากรากไปยังใบผ่านไซเลมไซเลมคือเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้เปลือกไม้เป็นระบบท่อที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้น้ำสามารถเอาชนะแรงโน้มถ่วงและเคลื่อนที่ขึ้นสู่ยอดไม้ได้ความสามารถนี้ทำให้น้ำสามารถเดินทางจากรากที่ลึกที่สุดไปจนถึงใบที่สูงที่สุดได้มีการวิจัยพบว่าแรงตึงผิวของน้ำและแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลทำให้น้ำสามารถไต่ขึ้นท่อเล็กๆได้แม้จะต้องต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงก็ตาม 5. การสังเคราะห์แสงและการขายน้ำกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่ต้องใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์เพื่อสร้างน้ำตาลจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและน้ำที่ดูดขึ้นมาจากรากปฏิกิริยานี้ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาอย่างไรก็ตามข้อค้นพบที่น่าสนใจคือน้ำส่วนใหญ่ที่ต้นไม้ดูดซึมเข้ามาไม่ได้ถูกใช้เพื่อการสังเคราะห์แสงหรือการเติบโตของต้นไม้โดยตรงซิคาดี้เผยว่าสิ่งที่น่าสนใจคือน้ำเพียงส่วนน้อยที่ต้นไม้ดูดซึมถูกใช้เพื่อหล่อเลี้ยงต้นไม้เองส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อระบายความร้อนผ่านการคายน้ำทางใบการคายน้ำช่วยให้ใบไม้สามารถรักษาสมดุลทางความร้อนได้เช่นเดียวกับที่มนุษย์ทำเมื่อเหงื่อออกเพื่อวัดปริมาณการคายน้ำของป่านักวิทยาศาสตร์ได้สร้างหอคอยสูงที่ติดตั้งเครื่องมือวัดลมแบบ3มิติที่มีความแม่นยำสูงซึ่งบันทึกความเร็วลมรอบหอคอยโดยสามารถตรวจวัดความแตกต่างของไอน้ำในลมที่พัดลงมาซึ่งแห้งและลมที่พัดขึ้นไปซึ่งชื้นความแตกต่างนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดปริมาณน้ำ30ตันที่ออกมาจากป่าทุกเฮกตาร์ต่อวันปริมาณที่น่าทึ่งของไอ้น้ำที่คายออกมาจากการคำนวณของอันโตนิโอโนเบรป่าแอมะซอนสร้างไอ้น้ำวันละ 20,000 ล้านตันสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งมากกว่าเมื่อเทียบกับแม่น้ำแอมะซอนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปที่ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทำได้เพียง 17,000 ล้านตันต่อวันที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือป่าแอมะซอนมีต้นไม้มากถึง 400,000 ล้านต้นซึ่งหมายความว่ามีเกเซอร์สีเขียว 400,000 ล้านต้นที่ผลิตไอ้น้ำในปริมาณที่มากกว่าแม่น้ำแอมะซอนปรากฏการณ์นี้ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญผลผลิตที่ได้จากการเคลื่อนตัวไปของมวลไอ้น้ำนั่นคือสี่เหลี่ยมแห่งโชคลาภ Lucky Quadrangle ซึ่งเป็นพื้นที่ในอเมริกาใต้ครอบคลุมพื้นที่จากกุยาบาในทางเหนือไปจนถึงบัวโนสไอเรสในทางใต้และซาเปาโลในทางตะวันออกไปจนถึงเทือกเขาแอนดิสในทางตะวันตกในใจกลางของพื้นที่นี้มีน้ำตกอีกัวซูที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งบ่งบอกว่าพื้นที่นี้มีความชุ่มชื้นทั้งที่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นโนเบรตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณดูในลัติจูดเดียวกันกับสี่เหลี่ยมแห่งโชคลาภคุณจะพบทะเลทรายนามิบและคาลาฮารีในแอฟริกาและทะเลทรายอัลแบกในออสเตรเลียส่วนอีกด้านของเทือกเขาแอนดิสคุณจะพบกับทะเลทรายอัตากามาซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกความแตกต่างนี้บ่งชี้ว่าป่าแอมะซอนมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค
ทำให้พื้นที่ที่ควรจะเป็นทะเลทรายกลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ความสามารถที่น่าทึ่งของป่าในการผลิตไอน้ำซึ่งมากกว่ามหาสมุทรเผยให้เห็นว่าเรายังเข้าใจบทบาทของป่าไม้ในระบบสภาพภูมิอากาศโลกไม่เพียงพอป่าไม่ใช่เพียงแค่แหล่งผลิตออกซิเจนและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แต่เป็นเครื่องจักรบริหารจัดการน้ำที่ทรงพลังซึ่งควบคุมวัฏจักรของน้ำสร้างฝนและรักษาสมดุลของสภาพภูมิอากาศโลกหากเราสูญเสียป่าเราไม่เพียงสูญเสียต้นไม้เท่านั้นแต่ยังสูญเสียกลไกธรรมชาติที่สำคัญไปดังที่อันโตนิโอโนเบรกล่าวไว้ว่าหากเราสูญเสียป่าไม้ไปเราก็จะสูญเสียฝนและถ้าเราสูญเสียฝนเราก็จะไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรกิน